มาดูเรื่องที่เป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีนะครับนั่นก็คือเรื่องของแนวทางการจัดเก็บภาษีนั่นเองทางกรมสรรพากรนะครับก็ออกมาแนะนำให้ภาคประชาชนนั้นควรแสดงรายการนะครับการทำรายได้การทำผลกำไรจากคริปโตเคอเรนซีเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะถูกเก็บย้อนหลังในภายหลังนะครับแล้วก็มีการยืนยันนะครับว่าระบบนั้นสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ด้วยครับข้อมูลจากทางกรมสรรพากรนะครับโดยทางคุณสมหมายสิริอุดมเศรษฐ์ท่านโฆษกกรมสรรพากรกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับรวมทั้งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็โทเค็นดิจิทัลเนี่ยปกติแล้วหากมีการขายและถ้าเกิดมีกำไรก็ให้ถือว่าเป็นเงินได้ตามมาตรา40วงเล็บ4ครับจัดอยู่ในหมวดของการลงทุนแบบเดียวกับดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยเงินกู้ซึ่งผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเลยครับถ้าหากเข้าไปดูในแบบการยื่นภาษีเนี่ยก็จะมีรายละเอียดในคำอธิบายแต่ละข้อนะครับว่ามีอะไรกันบ้างซึ่งจะมีอยู่1ข้อนะครับนั่นก็คือผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็โทเค็นดิจิตอลที่ได้กำไรเรื่องนี้เป็นกฎหมายอยู่แล้วนะครับว่าถ้ามีกำไรจากการขายก็ต้องมีหน้าที่ในการนำมารวมกันนะครับแล้วก็นำมายื่นเป็นเงินได้ประเภทอื่นถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับแล้วก็มีการเทรดคริปโตพูดกันง่ายๆตรงนี้ก็ต้องมีการยื่นตัวนี้นะครับใส่ไว้ในมาตรา40วงเล็บ4แล้วก็ดำเนินการยื่นภาษีตามกฎหมายด้วยนะครับทั้งนี้หากผู้ที่มีกำไรจากการเทรดดังกล่าวแล้วก็ไม่ยื่นภาษีเนี่ยท่านโฆษกนะครับแจ้งว่าทางกรมสรรพากรมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ซึ่งก็ต้องดูความผิดปกติของแต่ละรายซึ่งขึ้นอยู่กับทางสรรพากรแต่ละพื้นที่นะครับว่าจะมีการตรวจสอบอย่างไรทั้งนี้ที่ผ่านมานะครับการยื่นภาษีในมาตรา40วงเล็บ4มีรายละเอียดที่ค่อนข้างมากนะฮะดังนั้นเองเนี่ยประชาชนก็อาจจะยังทราบไม่ทั้งหมดของกระบวนการนะครับดังนั้นพอมีข่าวออกมาอาจทำให้เกิดความตื่นตัวนะครับทางกรมก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพื่อให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะได้ไม่ต้องมีภาระย้อนหลังนะครับหากตรวจสอบว่าไม่ได้ยื่นครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากทีเน็นช่อง16ครับ